This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราคงยังอยู่นะครับกับเซสชันนะครับที่พูดคุยกันถึงประเด็น EV ว่าเราควรที่จะซื้อ EV ตอนนี้คุ้มค่าหรือเปล่าหรือควรที่จะพิจารณาด้วยวิธีการแบบใดนะครับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษศรีก็ได้พูดคุยนะครับกับกูรูทางด้าน EV 2ท่านด้วยกันครับท่านแรกก็คือคุณกฤษดานะครับธีระสุภลักษณ์หรือว่าคุณเวลจากช่อง YouTube Well Done Guarantee อีกท่านหนึ่งก็คือคุณต้อมอัธพลทัพแพงพันธ์นะครับจากช่อง YouTube iMod Official ความเดิมในตอนที่แล้วครับพูดคุยกันบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างเป็นอย่างไรแต่ต้องยอมรับนะครับว่าก็ยังมีข้อห่วงกังวลหลากหลายมิติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันเองก็ดีซึ่งราคาก็เคยสูงขึ้นไปพอสมควรในช่วงที่มาใหม่ๆนโยบายภาครัฐก็ดีการเช่าใช้นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครับเราเบื้องต้นเลยเรามาคุยกันก่อนว่าเรื่องของการประกัน EV เป็นสิ่งใหม่ครับบางคนบอกราคาประกันยังค่อนข้างสูงอยู่ทั้ง2คนนี้มองประเด็นเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามฟังกันครับวันนี้ผมมองว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องใหม่ครับและยิ่งพอเวลามันมีประเมินเรื่องของเพราะว่าอย่าลืมว่ารถยนต์ไฟฟ้าวันนี้ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเป็นการนำเข้าเข้ามาทั้งคันแบบสำเร็จรูปซึ่งเดี๋ยวปีนี้เป็นต้นไปจะเริ่มผลิตภายในประเทศซึ่งอันนี้ผมมองว่าเรื่องของชิ้นส่วนอะไหล่อะไรทั้งตามเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าพอมันนำเข้าทั้งคันเนี่ยอะไหล่มันต้องนำเข้าครับราคาประกันก็ต้องตีเผื่อมันคือคณิตศาสตร์ประกันภัยเนาะที่เขาต้องคำนวณความเสี่ยงนู่นความเสี่ยงนี่นะครับพอเจอเนี่ยสิ่งที่ประกันคาดการไม่ได้คือความเสี่ยงของราคาอะไหล่แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่มากๆเขาก็ต้องทำเผื่อราคามันเลยสูงมันเลยโอเวอร์ไพรซ์ไปนะครับยิ่งตอนผมใช้ค่ายอเมริกาอยู่เนี่ยโอ้โหเจอประกันไปรุ่นแรกๆยิ่งตอนเกรย์เข้ามาแล้วที่ต้องมา95,000ผมว่าก็เอาบทว่าเราเรียนรู้ด้วยกันผมว่าวันนี้มันถูกลงกว่ายุคแรกแล้วและมันจะค่อยๆถูกลงเมื่อข้อมูลมันมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือในช่วงเริ่มต้นทุกคนกลัวหมดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่มี data ที่แบบว่า1ปีชนเท่าไหร่คุณต้องเคลมเสียเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นเดิมทีมีแค่เจ้า2เจ้าครับมีเจ้าเดียวได้ทำนะตอนนั้นคราวนี้ก็มี3 4 5ขึ้นมามันก็จะเริ่มครับทยอยก็เรียกแบ่งรับความเสี่ยงกันแล้วผมอยากจะเสริมตรงที่ว่าวันนี้พอพูดถึงต่างประเทศอย่างเรามองโมเดลต่างประเทศประกันเองเนี่ยพอเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆมันมีความอัจฉริยะก็คือว่าเราสามารถเก็บข้อมูลการขับขี่ได้การขับขี่นะฮะซึ่งอันเนี้ยพอมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วผมว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันคือดิจิตอลแทบทั้งหมดถึงขนาดที่ว่าเราจะชนอีกกี่วิจะชนเนี่ยมันรู้เลยว่าเราเหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกมันก็เรคคอร์ดเป็นฟุตพริ้นท์เอาไว้แบบนี้ใช่ซึ่งพวกนี้มันมี data เก็บส่วนกลางได้นั่นหมายความว่าผมมองว่าถ้าวันนี้อย่างบริษัทค่ายรถเขามาทำประกันเองก็มีเพราะว่าเขามีข้อมูลตรงนี้ผมมองว่าอันนี้ถ้าประกันสามารถคุยกับค่ายรถได้ในการดึงข้อมูลมาแล้วจะทำให้เบี้ยประกันเนี่ยผมว่ามันจะดูสมเหตุสมผลแล้วก็ดูแบบราคาถูกลงกว่าที่ควรจะเป็นตอนนี้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เข้าถึงข้อมูลตอนนั้นนะแบบข้อมูลแบบค่ายรถได้นะยังไม่ถึงครับเผื่อคนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือแบบว่าสมมติเราขับเร็วคนแบบคนที่ขับรถสุภาพมากคนที่ขับรถแบบชาวบ้านเขาจะสามารถเอาข้อมูลตรงนั้นคุณเร่ง0-100กี่ครั้งต่อเดือนตอนในปีนึงคุณเท่าไหร่คุณเร่งไม่เยอะอะไรคือมันเก็บพฤติกรรมการขับรถของเราด้วยคุณเอกชั้นชิดคุณแซงนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเขามา analyze เขาจะรู้ว่าโอเคคนนี้ขับแบบชวิชวาทมากคนนี้ขับธรรมดาถ้าประกันจะแตกต่างกันอันนี้คือวิเคราะห์ตามการขับขี่ได้เลยเมื่อเรามีการเก็บข้อมูลในตัวรถนี่คืออีกหนึ่งความอัจฉริยะของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วมันคิดต่อคันด้วยนะมันคิดต่อคันมันไม่ได้คิดแบบหารรวมแบบประกันปัจจุบันนะคือมันคิดว่าคุณขับดีคุณก็ต้องได้แบบคันแยกคันคือเขาเรียกเป็น individual ได้แต่ถ้าคุณขับไม่ดีมันก็จะกลับไปที่ค่าเบี้ยประกันเท่าเดิมไม่มีส่วนลดอะไรให้นี่ซึ่งอันนี้ผมว่ามันจะเป็นเทรนด์ของประกันในอนาคตการเช่ารถ EV เนี่ยมันดีตรงที่เราอยากจะลองหลายๆรุ่นคือการที่เราจะไปขอยืมในศูนย์ก่อนเทสไดฟ์อย่างมาก30นาทีระยะทาง10กิโลนิดหน่อยเราก็จะรู้สึกว่ายังไม่เต็มอิ่มยังไม่ได้รู้อะไรเลยยังไม่ได้ลองทัชอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้ฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับมันก็เลยเป็นการที่ว่าอ่ะลองดูสิผมมีลิสต์ในใจแล้วผมอยากจะได้สัก 2-3 รุ่นในนี้1ในเนี้ยเช่าไปขับก่อน1 อาทิตย์ก็ได้2อาทิตย์ก็ได้หรือกี่วัน3วันก็ได้แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะให้เรียนรู้เหมือนเราได้แบบรู้จักกันเนาะพี่เดียวเนาะจะได้แบบโอเคอันเนี้ยฉันคิดว่า1ในตัวเลือกที่ฉันอยากจะได้หรืออีกมีโซลูชั่นนึงนอกจากที่จะลองรถเพื่อเอาไว้ซื้อเองอันดับ2คือชอบเปลี่ยนรถครับก็ไปเช่าคันนี้มาใช้เป็นเดือน2เดือน1ปีก็แล้วแต่นะครับ
ก็สร้างระยะยาวมันเป็นไอเดียของแต่ละคนนะบางคนก็จะแบบว่าไม่ค่อยอยากจะแบบขับคันเดียวอ่ะอยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ใช้โซลูชันนี้แทนได้เหมือนกันไม่ผิดครับก็อันนี้ผมเสริมของต้อมนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าพอวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพอมันมีหลากแบรนด์หลากเซกเมนต์หลากเทคโนโลยีซึ่งจริงๆผมว่าการลองสัมผัสก่อนโดยการนัดเช่าอ่ะอาจจะเวิร์คเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายมันแมทกับวิถีชีวิตเราหรือเปล่าว่าเอ้ยเราต้องไปแวะชาร์จอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่แมทเราก็แค่หยุดไม่ต้องเช่าต่อแต่การเช่าผมมองว่ามันยืดหยุ่นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วแบบก้าวกระโดดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะมีรถวิ่งได้800โล900โลเนี่ยเราจะรีบซื้อทำไมไอช่วงบัฟเฟอร์3ปีนี้เราเช่าก่อนไหมซึ่งวันนี้มันก็มีผู้ให้บริการเยอะแยะมากมายที่ก็แบบเอ้ยจะเช่าระยะยาวหรือเปล่านะครับแต่ถามว่าเช่าแล้วจ่ายเงินเนี่ยคุ้มไหมต้องผมก็บอกว่าผมเคยคำนวณเนาะคำนวณเทียบกันหาจุดคุ้มทุนนะยังไงเช่าก็แพงกว่าแพงกว่าประมาณสัก 300,000 400,000 นะถ้าสัญญา5ปีนะผมก็เลยเอามาเทียบนะอันนี้คือผมเทียบว่าถ้าซื้อนะครับของค่ายอเมริกาเลย5ปีกับเช่าระยะยาว5ปีรถที่ผมขับอยู่เนี่ยแพงกว่า 300,000 แต่ว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแลกมาก็คือถ้าเป็นบริษัทได้เรื่องของลดค่าใช้จ่ายภาษีไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องจ่ายค่าประกันประกันแพงใช่ไหมเขาดูแลให้ครับยางสึกพวกชิ้นส่วนสึกหรออย่างพวกยางเขาเปลี่ยนให้ทุก 50,000 โลซึ่งอันนี้เราไม่ต้องมาดูแลเข้าศูนย์เช็คระยะเขาจัดการให้ครับและที่สำคัญถ้าไปชนเกิดอุบัติเหตุนะครับเขามีรถทดแทนให้ซึ่งก็อย่างถ้าเป็นเราถ้าเป็นรถเนี่ยค่ายรถเนี่ยถ้าเราใช้ของเราเองนะฮะไปชนปุ๊บอันเนี้ยถ้าไม่ใช่เกิดปัญหาจากตัวรถนะปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเนี่ยค่ายรถเขาไม่มีรถทดแทนให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาของตัวรถเนี่ยเขามีรถแทนให้อยู่แล้วซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาเอามาแก้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนรถได้นะถ้าตามสัญญารู้สึกจะต้อง3ปีขึ้นไป3ปีขึ้นไปจะเปลี่ยนรถได้ก็อาจจะเหมาะกับคุณก็ได้ในช่วงที่คุณยังไม่มั่นใจซึ่งอันนี้ผมมองว่าไอ้ส่วนต่าง 300,000 ถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มคุณก็อ่ะแค่เช่าแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายครบ5ปีฉันไม่ได้ซากฉันอยากได้รถฉันอยากได้รถเพราะว่าบางคนมองว่าเอ้ยรถฉันอยากถือเอาไว้ครับถึงแม้มูลค่ามันอาจจะเหลือสักครึ่งนึงหรือเปล่าทางผู้เช่าก็บอกว่าอย่างบริษัทที่ผมไปดีลเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคุณเช่าครบ5ปีคุณสามารถซื้อได้นะหมายถึงว่าซื้อในราคาที่มันต่ำกว่าใช่ครับเขาบอกว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 35% ขอราคาเต็มที่ทำสัญญานับปีแรกก็คือสมมติราคาตอนที่คุณเริ่มทำสัญญาล้านเท่าไหร่ไม่รู้คูณ 35%ได้เป็นของคุณเลยดังที่บอกนะครับเรื่องประกันเนี่ยเคยปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับ1คันค่าประกันประมาณ 90,000 กว่าบาทก็เคยมีมาแล้วบางคนก็มีข้อเสนอนะครับบอกว่าตัวรถก็มีกรมธรรม์หนึ่งในขณะเดียวกันประกันแบตเตอรี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีราคาสูงที่สุดก็แยกมาเป็นอีกกรมธรรม์หนึ่งไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องข้อเสนอกันนะครับอีกส่วนหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยนโยบายภาครัฐควรจะเติมอะไรเป็นพิเศษบ้างเราลองไปฟังกันเลยครับผมคิดว่าจริงๆอย่างรถ EV เนี่ยมันเหมาะสำหรับรถที่ใช้เยอะยิ่งใช้เยอะยิ่งคุ้มเร็วนะครับถ้าเป็นมาตรการนะผมว่าณตอนนี้มาตรการเรื่องการมีส่วนเงินสนับสนุนเนี่ยให้คนทั่วไปอ่ะ 3.0 เนี่ยตอนนี้มัน 3.5 แล้วนะครับผมว่าอันนี้มันโอเคสำหรับภาคประชาชนแต่ผมอยากเห็นภาคธุรกิจเพราะว่าภาคธุรกิจปีนี้ผมมองว่าคนจะหันมาใช้ EV กันแล้วภาคธุรกิจใช้แล้วคุ้มเพราะว่าค่าน้ำมันมันเซฟเขาวิ่งเยอะมากโดยเฉพาะรถเชิงพาณิชย์รถบรรทุกรถที่มันต้องวิ่งแบบกระบะขนส่งของต่อให้วันนี้แบตเตอรี่มันยังวิ่งได้รอบสั้นๆแต่ผมว่ามันก็คุ้มเพราะในอนาคตเรากำลังจะเจอเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของกำแพงภาษีคาร์บอนแท็กที่เราต้องส่งออกดังนั้นเนี่ยผมว่าภาคปีนี้ภาคธุรกิจน่าจะหันมาใช้ EV เยอะผมยังไม่เห็นการส่งเสริมมาตรการของภาคเชิงธุรกิจเลยดังนั้นอย่างน้อยๆเอามาลดหย่อนซื้อรถ EV มาลดหย่อนภาษีอะไรก็ว่าไปผมอยากให้มีตรงนี้แล้วผมว่าพวกนี้คือกลไกที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเติบโตนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนทีเขาเปลี่ยนเป็น100คันแล้วพอมันเปลี่ยนเป็น100คันเรามีวอลลุ่มนะแล้วค่ายรถผลิตปีกมันก็จะทำให้ผลิตเยอะต้นทุนก็จะถูกลงมันก็จะเป็นกลไกที่ผมมองว่ารถ EV จะโตได้อีกเยอะอยากให้สนับสนุนด้านอินฟราสตรักเจอร์เพิ่มเติมไม่ใช่แค่เรื่องของการลดค่าตัวรถมี 3.5 ที่แบบเอาไปซับซิไดซ์เพื่อที่จะให้ซื้อรถได้ถูกลงมันก็จะมีคอขวดตรงที่ว่าการพัฒนาสถานีชาร์จผมเคยได้ยินมาว่าคือบางเจ้าตั้งสถานีชาร์จไปละแต่ไม่สามารถเปิดใช้บริการได้เนื่องจากติดอะไรซัมติงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยคือน่าจะมาควบคุมในระบบตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อทำความแฟร์ให้กับทุกฝ่ายจะได้สร้างสถานีได้รวดเร็วรัฐก็อาจจะต้องซัพพอร์ตในผู้ให้บริการณตรงจุดนี้ด้วยใช่คุณ
ไปออกแผนอะไรก็แล้วแต่คือมันจะต้องมีทั้งคนขายรถและคนรอรับให้บริการซึ่งมันจะทำให้โครงสร้างของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซื้อตอนนี้คุ้มไม่คุ้มนะครับก็ถามว่าถ้าคุ้มผมว่าคุ้มสำหรับคนที่ใช้รถเยอะครับคนที่มีที่จอดในบ้านคนที่ชาร์จที่บ้านแล้วขับไปทำงานทุกวันอาจจะไม่คุ้มกับบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่อยากมาแพลนจุดชาร์จผมมองว่าอย่างเงี้ยผมพูดเปิดกว้างไว้นะครับซึ่งอันนี้แหละผมมองว่าก็คุณใช้เมื่อพร้อมถ้าคุณคิดว่าคุณรับข้อเสียเหล่านั้นได้คุณก็หันมาใช้ยังไงก็ประหยัดกว่าแน่นอนครับคุ้มแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราจะมองในมุมไหนเรื่องประหยัดพลังงานแน่นอนคุ้มนะครับเรื่องประกันแน่นอนอาจจะไม่คุ้มเพราะว่ามันก็จะแบบเอ้ยคุณต้องจ่ายประกันแพงมากขึ้นเรื่องที่คุณจะได้ใช้ฟีเจอร์มากขึ้นกว่ารถพวกยนต์รถยนต์น้ำมันมันคุ้มเพราะว่ารถยนต์พวกนั้นอาจจะให้คุณไม่ได้ในราคาเท่านี้ดังนั้นเราต้องมาดูแฟกเตอร์ว่าอ่านไล่เลยว่าถ้าเรื่องนี้แหละเรื่องของการชาร์จเป็นยังไงเราจะเสียเวลากับมันไหม30 นาที40 นาทีหรือว่า1 ชั่วโมงในบางที่ที่มันชาร์จช้าเราเต็มใจที่จะเสียเวลา1 ชั่วโมงเพื่อที่จะแลกอะไรสักอย่างไหมถ้าสมมุติว่าเราตอบโจทย์ได้ว่าโอเคสำหรับฉันทำได้สำหรับผมเนี่ย2 ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าฉันรับได้แล้วก็ซื้อรถยนต์คันต่อไปก็รถไฟฟ้าก็ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับแต่ก็จะเป็นรุ่นที่ดีกว่าฟังก์ชันดีกว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้เร็วขึ้นเทคโนโลยีที่ดีมากขึ้นระบบช่วยการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพการขับขี่หรือว่าระบบช่วงลงช่วงล่างที่มันดีขึ้นเราก็มองไปมุมนี้มากกว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเทรนด์มันสามารถไปได้และไปได้ไกลมากกว่านี้อย่างแรกเลยครับต้องรู้ว่าตัวเองใช้รถยังไงก่อนอันนี้สำคัญนะครับว่าวันนึงเราวิ่งกี่กิโลไม่เอานะเผื่อนู่นเผื่อนี่เพราะว่าเผื่อนู่นเผื่อนี่น่ะถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เผื่อไปต่างจังหวัดกี่เปอร์เซ็นต์นะแค่สงออกแค่กี่ครั้งปีใหม่สงกรานต์ปีละ2 ครั้งก็อย่างนั้นไม่เผื่อไม่ต้องไปคิดเผื่อเอาที่เราเดลี่ยูสนะอย่างที่สองครับก็คือถ้าเรารู้ว่าเราใช้แล้วระยะรถมันพอแบตเตอรี่มันพอคุณก็ซื้ออย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของจุดชาร์จคุณต้องมีที่จอดรถชาร์จในบ้านเพราะมันจะประหยัดที่สุดเมื่อคุณชาร์จในบ้านอันนี้ผมแนะนำนะครับซึ่งวันนี้คนที่อยู่มีบ้านจะได้เปรียบนะบางคนอยู่คอนโดอยากใช้ก็มีนะต้องไปชาร์จข้างนอกนะครับส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการชาร์จนะครับถ้าคุณมองว่าคุณเป็นคนวางแผนสมมติเผื่อแล้ววางแผนคิดว่าวางแผนรอได้อย่างที่ต้อมบอกคุณก็ใช้ได้นะครับบางคนบอกโอ๊ยจะนั่งรอถ้าคุณรับมันได้มันมีข้อดีอย่างที่เยอะแยะนะครับที่อย่างไรเรื่องของฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาคุณก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันดูนะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับถ้าคุณชอบนะเขาเรียกว่าอยากเห็นอากาศมันดีขึ้นด้วยเฉพาะตอนนี้นะผมมองว่าคุณกำลังPM 2.5 นะคุณคิดว่าเอ้ยวันนี้คุณอยากจะส่งต่ออากาศที่ดีให้ลูกๆรุ่นหลานเนี่ยผมว่าการใช้รถไฟฟ้าก็เป็นทางออกหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าได้รับผิดชอบต่อสังคมครับไม่ใช่แค่ PM ผมว่ามันคือก๊าซเสียเสียงมลภาวะทางเสียงเยอะมากเลยนะที่กรุงเทพเรารู้สึกว่าทำไมเดินในบางเมืองที่ต่างประเทศมันรู้สึกแบบสบายหูเราก็แบบไม่หงุดหงิดแต่นี่มาเจอครับอันนั้นก็จะช่วยด้วยแล้วก็เป็นหลากหลายแง่มุมเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณานะครับว่าถ้าเกิดจะซื้อ EV สักคันเนี่ยซื้อตอนนี้เลยคุ้มหรือเปล่าเช่าใช้ดีกว่าไหมแต่ที่แน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการให้การสนับสนุนจากภาครัฐตอนนี้ถ้าเป็นรถบ้านหลายคนเริ่มเปลี่ยนนะครับจากรถยนต์ ICE มาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแล้วแต่ถ้ามีการสนับสนุนนะครับสำหรับฟลีทที่เป็นฟลีทเชิงพาณิชย์จากภาครัฐอันนี้จะเป็นการเพิ่มปริมาณยานยนต์ขึ้นเพิ่มปั๊บก็มีความหมายว่าต้นทุนต่อหน่วยและราคาขายก็น่าจะปรับลงไปด้วยนะครับแต่สำคัญมากๆเลยนะครับตอนนี้แต่ละท่านก็คงจะต้องมีเลนในการพิจารณากันเองว่าตกลงแล้วตอนนี้ท่ามกลางบรรยากาศในการเปลี่ยนผ่านแพลตฟอร์มพลังงานของรถยนต์นั้นเราจะเลือกอย่างไรด้วยวิธีการในการตัดสินใจอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นอินพุตดีๆนะครับจากแขกรับเชิญเราทั้ง2ท่านคือคุณเวลแล้วก็คุณตอมด้วยนั่นก็คือภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้แต่ถ้าท่านมีความสนใจในการติดตามสาระดีๆทางด้านเศรษฐกิจท่านติดตามได้นะครับจากเพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice